อยู่แป๊บเขาจะไปจ้างช่างใหญ่เด่นฮะจ้างช่างไงฮะมานาสตอรี่เยี่ยมเยี่ยมครับครับผมครับสร้างนี่ละบ้านไหนบ้านตะกางวะไทยบ้านตะกางนี่ละเออเออเมื่อเช้าคอยไปเฮ็ดบ้านเจ้าอยู่ว่าสิแวะเข้าไปอยู่คอยอยู่ไปนั่งดื่มกับพ่อใหญ่ก่อนม้าเหล็กอยู่เมื่อเช้าดิม้าเหล็กทายม้าเหล็กอ่ะโอ้เอ็นพ่อใหญ่กับพ่อใหญ่ป๊อปวะซึ่งพ่อใหญ่ก่อนซื้อเหล้าลูกเหล้าหนึ่งตีลูกเหล้าก็พอเราลูกเหล้าไหมเหล้าซื้อโม่เออพ่อใหญ่โม่เออก็เอ็นแล้วก็จำชื่อเราไปคอยไปนั่งเล่นกับเล่าอยู่เพราะว่าเล่าแท้ๆกับทั้งพี่ใหญ่รุ่นเลี้ยงทั้งใบตะเกาอะไรครับเออนั่งเล่นกับเล่าอยู่บัดเล่าคอยกันเป็นต้นยุปีแล้วน่ะบาดีขี้บ่ได้ม้วนขี้มาเลยคอยได้ไปถามหลานเล่าว่าอ้าวเล่าขี้ไปไสเล่ามาเบิ่งเพิ่งน้ำหวานคนว่าอ้าวไปเที่ยวมาสวดมันน่ะเออคอยน้ำเล่ามาน้ำมาบาดีเอ้าพี่ใหญ่เล่าขี้ไว้แท้มันเออไปคือบ่บอกได้มันเห็นบ่เห็นเนาะบ่คอยก็ได้เฮ้ยเฮ็ดจังได๋เนาะบาดคอยได้จับกี่เพชรว่าเป็นเนี่ยอำเภอชุมพลนี่ฮอดอำเภอชุมพลถามบ่ยอมแม่มาบ้านทารัดอยู่บ่ไหนเออเพราะว่าบ่ขึ้นกี่เพชรในบ้านเจ้าเด้อบ่ขึ้นเลยบ่ขึ้นเนาะเออบ่ขึ้นในบ้านทารัดบ่ขึ้นเออมาขอตรงๆโอ้โหออกจากบ้านผมนี่ครับครับมันสิจะรู้กระเบื้องครับบาดบ่ฮอดบ้านน่ะมาทวงหน้าบ่ถูกไคพ่อใหญ่ซาลี่บ่เมื่อกี้เจอเล่าหยังก็ให้เล่ามาส่งสอดบ่จังได๋นี่น่ะเออแต่ผมมาแท้ผมบ่ค่อยได้เที่ยวสนิทกันได้ลงคือกันเด้เออให้เล่ามาส่งบางอย่างนี่หลายทางเขาเจ้าเมื่อกี้มันเป็นป่าทึบหน้าครับเป็นป่าทึบหมดโอ้เอาคือว่าอยู่ใกล้แม่น้ําซี่บ่น้ํามูลเอาแม่น้ํามูลครับนี่บ่แม่น้ํามูลนี่แต่นี่เป็นน้ําพุทธรูน้ํามูลพุ่นโอ้พุ่นอันนี้น้ํากุดครับเป็นกุดโอ้ทั่วหมดเลยล่ะครับโอ้ยังน้ํามาเลยชาวดีทั่วหมดเลยบ่ครับได้โอ้อาบ่ได้นี่ล่ะปิดทอดบ่แล้วนั่นบ้านผู้ผมบ่แล้วปาดน่ะท่วมซุปีบ่ฮะท่วมซุปีบ่บ่ครับ3 4ปี5ปีค่อยพอซินึงโอ้มันก็แล้วแต่ปีก็ปีที่แล้วนะคักอีหลีพูดมันไหลมาตะบุเออเส้นทางเขาออกจากตึกไปพยัคฆ์หน้าครับเออมันไหลมาตะบุพูดแล้วโอ้ปีที่แล้วน่ะแห้งกว่าซุปีเออเอาคือว่าอยู่นี่อยู่ใกล้ทุ่งกุหลาบบ่นี่ล่ะก็ตุงกุลาแต่ว่าต้องกลางขึ้นไปทั้งต้นผลนะครับโอ้ก็คือไม่ต้องส้นผลแต่ว่าบ่แรงแล้วบ่ครับก็คือว่าหน้านี่กันแล้วล้วนแล้วแต่บ่ได้ขาดหน้าคือว่ายางเจนว่าน้ําไหลเหงื่อยนเออแต่ว่าสมัยที่มือก็ทันสมัยเนาะเขาเฮ็ดได้ยังได้เขาเจาะบาดาลนะครับอ๋อยังเขาเจาะก็เลยเริ่มมีตกหมอกต้นไม้นะต้นไม้ได้ต้นยูค่าอีกละโอ้เพิ่นอยากปลูกต้นยูค่าบ่สายคนจะอยู่ค่าละเออน้ําให้น้ําคันหน้าก็อย่าปลูกอยู่ค่าไว้พอให้มีต้นไม้เขียวจะหลายก็เป็นอ๋อคือมีทั้งปุ่นบ่ทั้งอันออกพ้นซุมพ้นออกทั้งปุ่นบ่ทุ่งกะลาครับเออแล้วจะได้ฮอดพยัคฆ์คนแล้วฮอดอําเภอพยัคฆ์กับภูมิแต่ว่าก็มีชาวบ้านจับจองพื้นที่ให้ไทยหน้าแล้วก็เป็นหมู่บ้านที่ละเป็นกลุ่มเออครับหมู่บ้านที่กันนะครับโอ้เป็นจังได๋ไผเด้อครับครับก็ถ้าฮอดบ้านก็พักฟื้นอยู่คือว่านะครับเมื่อยป่ะนอนรับฟันดีอ่ะเออเมื่อยก็ไปซ้อมมึงโยกครับว่าเขาว่าท้อทรายหน่อยครับว่าหอบมาเลยโผล่เอ้ยมีเออก้อนเออก้อนหินแล้วไม่เหมือนทรายแล้วเขาคาดยังก็ยังว่าดึกโอ้ยโอ้ยยิงมากว้าเออหอบเอาทรายเนาะเดินมังเจ้าผูกไม่ได้หินเนาะหินคุกเนาะหอบพุบผมไม่อยากนอนผมไม่อยากปะเออตัวหลายผมเลยไม่อยากปะเออมาดิเออจับมือเบิ้ลได้ยินแต่ข่าวเนาะก็ระวังเอาสิฮะเทพโตพบครับเรียนตัวมือตัวหัวล่ะตลอดปลอดภัยด้วยยังจะสัตว์สิเด้อไอ้ตัวคนนี้สิดึงจะได้อยู่แต่ก็จักปีให้รัก3ปีบ่7ปีโอ้กําลังเปลี่ยนนิสัยเลยแต่ก่อนง่ายโคตรเออบ่บ่คือกันบ่บ่พี่ไคเข้าไปได้บ่บ่นี่สิมาอย่าได้เปลี่ยนนิสัยไปเลยโอ้ยปีนี่เข้าแล้วแต่ปีบัดนี้แต่ละปีบ่คือเก่าเปลี่ยนไปเนี่ยเป็นเปล่าเป็นเขาก็ได้กินดีอย่างนี้กินเสียงเนาะอาหารสมบูรณ์น้ําเนี่ยสิหน้าครับครับครับอย่างเนาะกําลังน่ะว่าเออเอายากครับบ่ยากครับสร้างนี่คือเจ้าดูแลปั่นพาดรักมันจะเกิดได้บ่ให้เด้อครับแต่แรกผมว่าสิอาศัยลูกน่ะลูกเขาปัดเขาไปเลี้ยง
ุ่มเขียวไหมนานูไหมโอ้ใช่นะโอ้ใช่ไปยังพุ่นเพราะว่าใจเขาไปกับแม่กับลูกแล้วคนที่ดูเขาแม่ดูพ่ออยู่บ้านครับก็หวังว่าพ่อไปได้เขาไปผมก็ต้องจำเป็นต้องไปตัวได้รับปากคนละหัวตัวไม่ไปได้ก็หัวตัวครับชีวิตต้องตายยากไม่สันติเออดูไม่สันตัวกินต้มปลาแล้วเป็นแล้วเป็นยังกลับแม่เออเอาปลามาต้มบ่นี่บอกปลายี่ห้องนี่บ่เอาว่าในบ้านนี่ต้มใหม่ผมจะต่อคำสั่งเออเอาเออเนื้อท่ายมันลงมากรับบ่โอ้พนักพนรับพี่ตี้พนบอกโทรศัพท์อยู่นั่งบอกกับผมบางอย่างนี่เออเอานี่นะครับถามข่าวไพ่เลิศลักเนาะมาจากสารเส้นเขาผมดูผมมาเยี่ยเจ้าเฮงหักลงหักไพ่หลักโจทย์บ้านน้ำมือน้ำมือสิบนางสิบหลอดบ้านน้ำเพลินเลยบ้านอย่างนี้เขาว่าสร้างขายบ้านสิบมากมากไอ้ฝังหักไพ่ยอดรักขึ้นเนี่ยโอ้มันเอาเป็นไพ่น้ำหวานอ่านไพ่น้ำหวานเพราะว่ารถมันออกก่อนจะออกจากไอ้ออกจากไอ้ออกจากโคราชก่อนทุ่มตีหนึ่งครึ่งนะโอ้ก็เลยมาไม่ทันมาต่อยเพราะผมเจ้าจะยินข่าวเจ้าได้เดินทางมากสิป่ะครับผมเจ้าได้ยินข่าวว่าพังน้ำมันลมผมเบิ่งลมไล่โอ้เจ้าเล็กติดรถจากซาซึงเศร้าบ้านผีเลยว่าแต่มาฮอดโอ้คือจะเอาไอ้เจ้าขึ้นไข่แท้โอ้เหมือนผมเลยนะครับผมก็มาเอาเอฟซีครับถามข่าวภายเรื่องรักนะครับเมื่อกี้เจอเจ้าของสั่งเพิ่นก็ได้ถึงจังได๋ก็เพราะว่าไปเจอกันอยู่วัดเชิงเขาเชิงเขารอบที่แล้วนะครับที่สระบุรีนะก็เห็นความหนาหักของสางเพิ่นนะครับก็นี่ละแต่ว่าก็ไม่ได้ไปไทยอีกดอกไทยมือเดียวไทยอยู่2มือเออ2มือนะครับก็เบิ่งการแสดงเบิ่งการเล่นเบิ่งความสามารถของเพิ่นเนาะเบิ่งความซนของเพิ่นน่ะละนะมื้อนี้ก็มานี่ละงานฝังนะพังน้ำหวานเนาะเป็นลมหมู่บ้านนี่นะครับเมื่อนี้ก็ทำพิธีฝังนะครับอยู่ตรงหน้านะเอาพนาไว้หน้าเพิ่นครับอยู่รอนี่แหละสงครามรอหวยแม่น้ำชีนี่แหละนะครับก็เลยมาถามข่าวเนาะว่าเป็นยังไงเอาบรรยากาศต้องให้ต้องหน้าครับพี่น้องครับนี่แหละครับมองไปทางไหนกะบ่ค่อยมีต้นไม้ผมเลยว่าแมนบ่มองนี่บ่ที่เขาเอิ้นว่าทุ่งกุราร้องไห้นะบ่มีต้นไม้ใหญ่มองไปทางไหนกะบ่มีต้นไม้ใหญ่ครับเป็นมีน้ำคันหน้ากับชิมิแตนต้นยูค่านี่ครับเพิ่นกับว่านี่ละทุ่งกุลาร้องไห้เพิ่นว่าเออมันนี่ดีครับนี่ฮะอ่อนหวนคันว่ามีต้นไม้ก็สีหอดๆอยู่นะครับบรรยากาศก็ได้ครับเก็บบรรยากาศเก็บภาพให้พี่น้องเบิ่งถามข่าวภายเรียบรักเนาะบรรยากาศประมาณนี้ครับพี่น้องตอนนี้กำลังไปเบิ่งพังแม่น้ำวานครับพี่น้องอยู่กับรุ่งชาลีนะครับขออย่าถ่ายลุงชาลีเด้อเป็นบรรยากาศผมโมโหทางนะครับเพราะว่าพามาให้ลุงพาลีพามาให้ลุงชาลีพามาเพิ่นก็เป็นชาวบ้านบันทลาดเนาะอยู่บันทลาดนี่มาแต่ใดแต่ได้เลยพอเป็นคนที่เป็นทีแล้วบ่โห้ยจนลูกเป็นเฒ่าไปนานกว่าแล้วมาอยู่ตั้งแต่อายุมาเอาเมียตั้งแต่อายุ25ปีแล้วนี่ก็74ปีแล้วป๊าโถครับอยู่โดนมากันอะไรอยู่เออกระสิหลายปีแล้วเนาะเอออยู่50กว่าปีแล้วครับลุงเฮ็ดหยังอยู่น่ะอยู่บ้านนี่ทําหน้าเฮ็ดหน้านั่นหน้าได้หน้าเจ้านี่บ่เออบ่พูดผมเกี่ยวแล้วเห็นแล้วบ่มีเวียกอย่างนั้นนี่โอ้เท่านี้เขาเฮ็ดหน้ากันเฮ็ดหน้าปังหน้าเฮ็ดหน้าแรงเออหน้าแรงหน้านี่โอ้พวกมันก็เฮ็ดพวกคานก็บ่เฮ็ดคือว่านะครับอืมอันนี้บ่มีเวียกก็เลยว่าต้องร้องวานมึงน้องเขาจักปีมึงซั่นเนาะครับผมก็เลยเกี่ยวแล้วล่ะเที่ยวแล้วเออขายได้ประมาณ 30,000 กว่าบาทโอ้โหลงทุนไปจักหมื่นครับก็ธรรมดามันก็ได้ก็ตั้งอันมันรถอันมันแพงน้ําเกลือรถเกลือรถนี่เฮาบ่มีรถแท้รถเจ้าของรถตีรถหยังเขามันแพงครับโอ้จังแพงบ่เกลียวเออแพงน้ํารถรถเกลียวก็บ่แพงหรอกรถเกลียวก็ราคา500ทั้งว่ารถตีนี่น่ะตีแล้วอ๋อรถตีปั่นรถปั่นให้เฮารถปั่นให้เฮาอีกเด้อืมมันอยากแพงอยากแพงนะได้700 800ได้700 800โอ้โหนั่นๆๆๆอ๋อบ่เออโอเลี่ยมครับผมขณะนี้เรากำลังจะไปดูพังน้ำหวานเนาะลุงเขาพามาครับทางนี้มีท
ทางเลี้ยวเลี้ยวซ้ายดีป่ะเลี้ยวเลี้ยวผมก็บ่ฮู้ทางเนาะมาจากแก่บ้านมันยังก่อหมู่บ้านสร้างทั้งบ้านตะกลางเอออ๋อบ้านตะกลางดีครับมาบ้านตะกลางไปทายงานสร้างทั้งคุณโยก็เลยทราบข่าวมื้อวันที่23มีนามาเลยโอ้วันที่24ก็ว่าจะ22ก็ได้มานอนในเฮียนก็ได้ย่าจังเฮาจังจะเตือนเจ้าเฒ่า23แล้วก็ทํางานเลยครับผมบุญยังก่อบ้านเจ้าบุญพระเวทครับโอ้จัดใหญ่จัดยังโอ้งานบุญพระเวทบ้านทาราชทาราชนี่เด้อวันที่23มีนานี่บ่ครับๆโอ้เป็นตะมากเริ่ม23ไปฮอด25เอ้าคือจัดหลายมื้อน่ะเออ24นี่แฮ่เด้ออ๋อ23นี่สิโฮมหมุนโฮมมาเข้าโฮมน้ํากันได้มั้ยผมมีสร้างมาหลายบ่ครับสร้างนี่บ่ประมาณสัก40 50ตู้ป๊าดโทจนยางจนมื้อนี่พี่กายมา60ตู้60ตู้60เสือกครับครับผมขณะนี้เรากำลังจะไปดูพังน้ำหวานเนาะที่เป็นข่าวโอ้เพิ่นเอามาฟังไว้หน้าเพิ่นบ่รู้โอ้เอ้าครับเพิ่นได้ทายกับทายเนาะครับก็ถามครับเพิ่นบ่ให้ทายเฮากับบ่ทายครับธรรมดาก็ธรรมดาเฮาเบิ่งก็อยากมาท้าทายลูกทายยังไงพี่น้องเบิ่งก็เฮาก็เว้าไปครับผมบ่ให้ทายก็บ่ทายครับผมมีแต่พี่ตาน้องเพิ่นบ่อยู่นี่เออซาบอกซาบานว่ามาโฮมบ่มาแต่เช้าพุ่นอ๋อมาแต่เช้าที่นึงแล้วครับผมมาแต่ก็มีแต่พี่ตาน้องเพิ่นอยู่นี่เนาะแต่พี่ตาน้องเพิ่นอ๋อบ่มีคนเดี๋ยวคนหนีไปบ่ล่ะเอ้าคนหนีบ่ล่ะบ่เออโอ้จังว่าโอ้เอ้าซั่นน่ะครับลุงเดี๋ยวจะกลับพร้อมกันเนาะ